สวัสดีครับอยู่กับวิธีเกษตรโคนามันครับวันนี้พามารีวิวรถไถยกสูงครับคูเบต้า L4018 ครับใส่ล้อยกสูงด้านหน้า130ด้านหลัง180ครับฐานเป็นลักษณะข้างละ4ใบนะมีกระทู้2กระทู้ใส่ปุ๋ยได้ด้วยครับประหยัดต้นทุนไปอีกครับโอ้นี่ครับวิ่งตามจนเหนื่อยครับล้อนี่ซื้อ2ปีที่แล้วยังแพงอยู่ครับประมาณ 36,000 เดี๋ยวนี้ราคามันอยู่ 29,000 ครับก็แล้วแต่เวลาด้วยครับเดี๋ยวเอาผลิตเยอะราคาก็ถูกครับนี่ครับถ้าใส่ขนาด130 180 L4018 มีช่องว่างสักประมาณ1ฝ่ามือครับต้องเลือกให้เหมาะสมครับลดขนาดเท่าไหร่ก็เลือกล้อให้เหมาะสมเห็นว่าหนาร้อยมันบ่นี่หนายกเลยนี่ใส่ถุงปุ๋ยไปทั้งหนานี่เขาใส่ผู้ใดบ่มีก็ใส่เวทครับไปทั้งหนาของเสียโต้ครับเสียโต้สแกงามโอ้ถ้าใครจะลดต้นทุนครับรถไถยกสูงตอนนี้ล้อขายดีพานขายดีครับทำกันไม่ทันครับรถที่จะใส่ล้อยกสูงนี่ถ้าเป็นคูเบต้าเป็นรุ่น L ครับตั้งแต่ L50 ลงมาถามว่าถ้ารุ่น M นี่ใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าน้ำหนักรถมันเยอะเพราะว่ารุ่น M 60 70นี่ก็2ตันกว่าครับรุ่น L นี่ก็ตันกว่าจึงจะพอรับน้ำหนักไว้ครับถ้าใครมีรถรุ่น M นี่อยากได้นี่ต้องซื้อรถใหม่ครับซื้อรถใหม่ครับจริงงานไถแบบนี้ใช้มือสองก็โอเคนะครับแต่ประมาณนี้ครับสำหรับล้อยกสูงติดฐานทำรุ่นมันใส่ปุ๋ยด้วยนะครับนี่ของเสียโต้นะครับอยู่สแกงามครับใครอยากให้ไปรับจ้างเทศพี่ไม้นี่ทักมาได้ครับนี่ก็มีประมาณนี้ครับ